สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะบริการข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับจอดรถเชื่อมเก้าอี้ครับไฟลัดวงจรไหม้ลามรถทัวร์2ชั้นครับวอดทั้งคันนักท่องเที่ยวตาย1สาหัสอีก5นะครับเมื่อเวลา 11:00 นครับวันที่7ตุลาคม58นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตะกั่วทุ่งนะครับรับแจ้งเหตุรถโดยสารปรับอากาศ2ชั้นเกิดเหตุไฟไหม้บริเวณบนบายพาสห่างจากสถานีตำรวจภูธรตะกั่วทุ่งประมาณ100เมตรนะครับจึงประสานรถดับเพลิงและรถไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้รถโดยสารปรับอากาศ2ชั้นครับสายภูเก็ตสตูลครับของบริษัทตังรวมมิตรขนส่งจำกัดครับหมายเลขทะเบียน 10-1558 ตังครับซึ่งเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตมุ่งหน้าไปจังหวัดสตูลรถดับเพลิงได้ระดมฉีดน้ำสกัดไว้จนควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับสอบสวนทราบว่าสาเหตุของเพลิงไหม้มาจากพนักงานขับจอดรถเพื่อให้ช่างเชื่อมซ่อมแซมเก้าอี้พนักงานขับที่ชำรุดนะครับโดยไม่ได้ถอดขั้วแบตเตอรี่นะครับทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรนะครับและลุกไหม้อย่างรวดเร็วนะครับเนื่องจากวัสดุภายในเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีนะครับทำให้ผู้โดยสารที่มีทั้งชาวไทยและต่างประเทศนะครับจำนวน21คนครับต้องแย่งกันหนีตายลงจากรถนะครับกันอลหม่านขณะที่ผู้โดยสารส่วนหนึ่งสำลักควันไฟและขาดอากาศหายใจนะครับหมดสติติดอยู่บนชั้น2ครับของรถที่เกิดเหตุนายสุวัฒน์ศรีเพชรทูลครับนายกอบต.กระโสมกับพวกซึ่งประสบเหตุได้ช่วยกันช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลครับก่อนนำรถดับเพลิงสกัดเพลิงไว้ได้นะครับนายสุวัฒน์เผยครับเผยว่าเพลิงได้ลุกไหม้อย่างรวดเร็วครับและพบว่ามีผู้โดยสารหมดสติอยู่บนชั้น2ครับของรถจำนวน3รายนะครับต้องช่วยกันทุบกระจกเพื่อนำผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลพังงาจำนวน13ในจำนวนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับจำนวน5รายเสียชีวิตแล้ว1รายนะเป็นหญิง3ไม่ทราบชื่ออายุประมาณ34ปีนะครับ